พอดีจ้ามื้อนี้ลูกอีสานบ้านนะพามาเบิ่งเขาใส่เบ็ดปลาไหลพี่น้องเขากำลังใส่อยู่ไปเบิ่งว่าเขาใส่วิธีใดกันเอาเนี่ยอีหยังเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเขาใส่แบบไหนไม่รู้มันก็ใส่น้ำหูหรือมันเป็นยังไงปรุงคนแต่เหมือนใส่อย่างไม่เป็นไรใส่จังใดใส่น้ำหูมันแต่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งว่าเขาใส่แบบใดโอ้นี่บ่ฮู้มันเป็นจ้ะใส่ได้จักหลังแล้วปูปลาใส่เอาเนี่ยอย่างอ่ะหมูฮะหมูใส่เงี้ยหมูใส่ให้น้องแล้วก็ยัดลงไปหูมันไม่อ่อนนะวะบ่ลงแล้วก็ยัดลงไปในหูมันจ้ะกับไปยังสิวะบ่เสียบบ่หยังแต่บ่เออไปเบิ่งหูต่อไปตกเก็บผักบุ้งไปให้อีดำมันหลวกมามาเนี่ยเด็กนี่หู้อย่างกันที่ทั้งๆเนี่ยนี่เด็กนี่ที่โซ่ตลอดเนาะพี่เนี่ยมันคือห้อยเป็นแปดหาหู้อยู่พี่น้องใส่คือเก่า นี่ก็หู้เป็นๆได้ในหู้นี่ตลอดหู้นั่นจับอยู่ก็อยู่แต่อย่างเดียวคนก็ตกเว้ยโอ้ยโอ้ยไปก็ได้ระบาดอึ๊บตกตะตกตะยังห้อยไปได้ไม่ถูกไปกันผมไม่ได้ใส่แต
นี่เพิ่นใส่แล้วเหลียหลังนึงบัดนี้เดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งตอนเพิ่นมายามเด้อค่ะว่ามันสิหมานบ่เดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งตอนเพิ่นยามจ้ะบัดนี้เฮามายามเบ็ดแล้วเขาว่าได้ค่ะจ้ะได้ตัวนึงพี่น้องได้ตัวนึงแล้วนี่ผลงานวันนี้ได้1ตัวจ้าเอาไปเก็บดีกว่าเมื่อวานไปเบิดมือบ่ได้เลยถูกบ่นั่นเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนพี่น้องจึ๊บมันเอามันคือหน่อยคือตกบ่แล้วตกบ่แล้วถูกบ่ได้แล้วตัวนึงพี่น้องยังไปเบิ่งอีกมันสิได้อีกบ่โอ๊ยเดี๋ยวสิเบ็ดที่ใส่อ่ะดำขี่มอเตอร์ไซค์เปียวเบ็ดมาให้เขาอีกเบ็ดว่างอยู่ใส่ก่อนได้ตัวนึงอยู่พี่น้องบ่นี่แหละหูนี่ล่ะมื้อเช้าที่ไอ้ช่วงอยู่มื้อเช้านี่มันเป็นเปนเอ้าเจ้าของเอาเบ็ดไปปักไว้นําเนาะอย่าเสียลงนะดำไปเอาเบ็ดมาอีกอยู่ตรงไหนเบ็ดอ่ะเอออยู่ทุ่นตัวน่ะมันคือว่าตอนน่ะก็บ่รู้เลยล่ะได้แต่ตัวนึงพี่น้องเดี๋ยวต่อไปได้เดี๋ยวท่ายังเบิ่งอีกจ้ะยามปลาไหลกันเด้อค่ะยามปลาไหลจึ๊บจึ๊บจึ๊บยามปลาไหลพี่น้องนี่แหละเขาบอกว่าตัวนี้แหละมันแห้งบุดึงแห้งบุเทียนู้แห้งกับแม่วินยามปลาไหลพี่น้องยามปลาไหลใส่ไปแล้วยามจึ๊งเขาบอกแล้วว่าตัวนี้มันตึงตั้งนานแล้วมั้งต้องดีดมันจังสี่บ่ยังบ่หลุดจ้ะไม่งี้ต่ำดึงเหมือนกางแฮงหลุดคุดแม่ดีดอยู่เด้ถอยดึงขึ้นไว้น้อยออกว่ามันบ่ออกไงเหรอมันมันหลุดแล้ววะจกโอยลงไปหันเตียงคุดคอยตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่แล้วเนาะมาแม่กูใหญ่เถอะกูได้ดีขึ้นกว่านั้นนะก็ดึงขึ้นมาน้ำไอ้วัดอันนี้ก็เรียบร้อยไปเนาะเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนั่นน่ะมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ามันตึงตั้งนานแล้วอ่ะไม่แรงไม่ตัวเนี่ยดึงขึ้นว่ามันขาดหรือขาดอย่างมันขาดนี่แหละมันจกจกไรดักมันจกไรดักมันน่ะกล้วยแม่ก็บ่กล้วยนี่มันออกมันขึ้นหรือไปเขาบอกอยู่ด้วยว่าตัวน้อยๆนึงนี่มันออกตัวนี้มันอันนี้นั่นดูด่ะมันดึงเขาบอกอยู่ว่าหลังนี่มันตึงแล้วมันมีคนเชียร์เขาเขาเด็กๆเป็นท่านเด็กเสียขาดมันเป็นจิขาดติจกว่าจกยังสิบ่ได้น่ามาแล้วพอมาแล้วเออได้แล้วพี่น้องอีกตัวที่2จ้าตัวที่2ใส่ว่ากันเนี่ยมันดูตุ๊บหล่นกับหญ้ากบเลยมันหลังนี้อีกจะได้กินหวานหลังนี่กินแล้วแต่เขาบอกว่าปล่อยไปก่อนนะสันพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาทายตอนเขาดึงอีกรอบนึงนี่มาเบิ่งหลังที่3พี่น้องหลังที่3หลังที่3จ้าดีดแหน่ดีดติ้งๆแหน่เอาขึ้นดึงขึ้นมาง่ายแท้ไม่มันหลุดหรอวะดิ๊กดิ๊กไม่มันหลุดหรอเจ๊ออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยดึงปุ๊ดขึ้นยืนไปเลยตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องตัวที่3จ้าตัวที่3ค่ะแกจะมาเอาโจ๊กได้ด่างมาขึ้นน้ำพันเนี่ยนี่ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องได้3ตัวแล้วเดี๋ยวมื้อแลงสิไปปาเพชรตัวที่3แล้วตัวใหญ่พร้อมตัวใหญ่พร้อมนี่มื้อนี้เฮาก็ได้3ตัวแล้วพี่น้องมื้อแลงสิไปปาเพชรเพิ่นว่าได้3ตัวแล้วตัวนี้ใหญ่กว่าหมู่เลยได้ตัวสุดท้ายแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณอย่าลืม
กดติดตามดูอีสานบ้านน้าเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่ชมคลิปบัดดีจ้า